โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมก็มาอัดคลิปนะครับให้กลุ่ม Master Revit Tip and Trick นะครับกับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเนาะนะครับว่าถ้าบันไดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ดูจากแปลนนะครับจะสร้างยังไงนะครับก็วิธีการทำนะครับมาดูกันเลยนะครับผมก็จะใช้คำสั่ง stair ธรรมดานะครับผมจะเลือกเป็น monolithic stair นะครับแล้วก็แล้วปรับอันนี้มันมี1 2 3 3สเต็ปใช่ไหมครับก็สมมุติว่าสูงขั้นละ200ก็จะเป็น top offset 600ตรงนี้เอา3ขั้นนะครับโอเคแล้วก็ปรับthread depth 300โอเคนะคือความกว้างของแต่ละขั้นนะครับเสร็จแล้วผมก็วาดธรรมดาเนี่ยครับวาดจนเป็น0 remaining นะครับเสร็จแล้วให้เราปรับความกว้างของบันไดให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้โอเคเท่าไหร่1 2 4 3โอเคชุบโอเคเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกเจ้าคอมโพเนนต์นะครับเจ้าคอมโพเนนต์นี้แล้วเรากดตรงนี้ครับด้านบน convert นะครับ convert เป็น sketch base นะครับถ้ากดแล้วนะครับก็จะกด convert คืนไม่ได้นะสเก็ตเบสเสร็จปุ๊บเราก็ edit sketch นะครับเมื่อกี้มันเป็นเขาเรียกว่า component base นะครับโอเคก็จะปรากฏนะครับมีเส้นสีเขียวก็เส้นสีดำแนวนอนนะครับเส้นสีเขียวคือเส้นขอบ boundary นะครับตัวนี้สร้างได้ด้วยคำสั่ง boundary เส้นสีดำคือเส้นบอกว่าลูกตั้งอยู่ตรงไหนนะครับหรือเรียกว่าเส้นไลเซอร์ตรงกลางเนี่ยคือเป็น stair path นะ stair path เส้นบอกทิศทางของบันไดนะครับทีนี้ผมจะแก้เส้นสีเขียวแก้ชุบแก้มานี้เสร็จแล้วเส้นสีดำก็เอาไปบรรจุนี่แล้วก็สร้างเส้นสีดำเพิ่มนะไลเซอร์ไม่ใช่เส้นสีดำนี้ต้องไปอย่างนี้ trim โอเคแล้วก็สร้างบัตเตอรี่นะครับตรงนี้นะเพราะว่าเส้นสีดำเนี่ยปลายมันนะครับต้องวิ่งเข้าหาเส้นบัตเตอรี่ก็คือปลายเส้นนี้ต้องวิ่งเข้าหาเส้นสีเขียวนะโอเคเสร็จแล้วลองกดถูกดูกดถูกไปดูผลงานกันว่าพอไหวไหมอะไรแบบนี้นะครับเราก็ลบเรลลิ่งออกนะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับการทำบันไดรูปร่างประหลาดๆก็ไม่แน่ใจตอบคำถามไหมนะครับน่าจะตอบอยู่แล้วมั้งนะถ้าดูจากรูปนะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคก็มีอะไรติดตรงไหนก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวถ้าว่านะจะอัดคลิปแล้วก็รวบรวมมาให้ในกลุ่ม Master Trip and Trick นะครับแล้วก็ผมจะมีปักหมุดไว้ในกลุ่มในเนี้ย discussion นะครับจะปักหมุดไว้ว่าแต่ละคลิปเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเนาะก็คือเป็นการรวบรวมไว้นะครับหรือว่าถ้าบางคนไม่สะดวกมาถามตรงนี้นะครับจะไปถามในเว็บบอร์ดก็ได้นะครับนี่จะถามในเว็บบอร์ดก็ได้นะครับนะครับไปถามในเว็บบอร์ดก็ได้ถามในเว็บบอร์ดก็ดีครับคือคนอื่นก็จะเห็นเข้ามาเห็นด้วยแล้วก็สามารถมาเซิร์ชหาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถใส่รูปอัดคลิปอัดวิดีโออะไรเงี้ยเนี่ยได้นะครับในวิธีการเล่นเว็บบอร์ดลองเข้าไปดูเนาะโอเคก็จบเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการทำบันไดประหลาดแบบนี้โอเคก็จนกว่าจะเจอกันคลิปหน้าครับก็สวัสดีครับ